ต่อเน,นื่องกันเลยนะคะไปดูสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาถ้าพูดถึงจังหวัดยะลาที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยมาจาก3ปัจจัยหลักหนึ่งเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่2ก็คือเขื่อนบางลางได้มีการเร่งระบายน้ํานั่นเองเมื่อวานนี้ที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําก็คือ18ล้านลูกบาศเมตรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยก็คือรับน้ํามาจากในพื้นที่ของอํงเาเภอเรือเสาะนะคะนาราธิวาสแล้วก็เข้าสู่อําเภอรามันจังหวัดยะลานั่นเองแต่ว่าดูเหมือนว่าวันนี้เริ่มที่จะมีข่าวดีแล้วนะคะเพราะว่า ที่เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นในบางส่วนนะคะอย่างอำเภอรามันเนี่ยน้ำท่วมก็เริ่มที่จะลดลงแต่ว่าที่บ้านท่าสาพืพ้นที่อำเภอเมืองค่ะซึ่งมีน้ำท่วมเป็นวงกว้างระดับน้ำนยังคงสูงอยู่นะคะขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดมีชาวบ้านตอนนี้ที่ได้รับความดอดร้อนจากน้ำท่วมแล้ว7,2537คนด้วยคนเดียวกันแล้วก็มีรายงานตัวเลขเสียชีวิตนะคะ3คนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะณขณะนี้ระดับน้ำจากแม่น้ำแม่สาย ะะแม่น้ําสายหลักทั้งแม่น้ําปัตตานีสายบุรีของและแอระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยยังท่วมแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างค่ะโดยที่บริเวณบ้านลิมุตหมุดที่4ตําบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ําปัตตานี ระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่ง90เซนติเมตรแล้วก็ยังคงท่วมเป็นพื้นที่บริเวณกว้างภาพจากมุมสูงคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนี้นะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะ ขณะที่ในพื้นที่อำเภอรามันค่ะระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งที่2เมตร35เซนติเมตรมีทั้งท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่ว่าหลังฝนหยุดตกก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยไหลเข้าถนนในเขตเทศบาลรามันลดระดับลงค่ะประชาชนเองก็สามารถที่จะเริ่มสัญจรไปมาได้แต่ว่ายังไม่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดนาราธิวาสได้นะคะเนื่องจากว่ามีรายงานบอกสะพานขาดน,นั่นเองส่วนพื้นที่ตำบลอาซ่องในขณะนี้รถยนต์กระปะ สามารถสัญจรเข้าไปได้แล้วแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังอ่ะนอกจากนี้ระดับน้ําในคลองและแอที่อ,อําเภอยะหาระดับน้ําก็ลดลงเช่นกันทางจังหวัดก็เลยเร่งระดมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ค่ะไปดูการสรุปตัวเลขภาพรวมนะครับโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สรุปเหตุการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้26ธันวาคมจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ ข้อมูลพบว่าจังหวัดยะลามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม7อำเภอยกเว้นที่อำเภอเบตงนะครับมี52ตำบล293หมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบ18,340ครัวเรือนจำนวน72,537คนและเสียชีวิต3คนครับโซนความเสียหายด้านทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจขณะที่พลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4และคณะครับก็ลงพื้นที่ ที่ศูนย์อบพยพผู้ประสบเหตุอุทกภัยวิทยาลัยการอาชีพรามันหมู่หนึ่งตมบาลออำเภอร,รามันกับมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบเหตุน้ําท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกับเนี่ยฮะมีการพบปะผู้คุยกับพี่น้องประชาชนให้กําลังใจนะครับกันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมีการกำชับเจ้าหน้าที่และก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับรวมถึงกำลังคนจิตอาสาพระราชทานด้วยให้ดูแลเรื่องของทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต อาหารการกินเนี่ยต้องให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่สําคัญเวลาเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยให้สามารถออกให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ ไปดูอีกหนึ่งข่าวที่มีการแชร์แล้วก็เป็นข่าวลือในช่วงนี้นะคะทางเพจของสวทสุงไงโกลโลกค่ะได้มีการเปิดเผยภาพคาชี้แจงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะ,ะกรณีที่มีการแชร์ภาพที่บอกว่าเป็นการซุดตัวของเขื่อนบางลางเนี่ยแหละค่ะภาพนี้นั่นเองนะคะทางกฟผเขื่อนบางลางชี้แจงบอกแบบนี้เป็นภาพการซุดตัวนะคะของถนนที่บริเวณท้ายน้ําสปริเวย์ม่ใช่ภาพการซุดตัวของสันเขื่อนบางลางและสปริเวย์ตามที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์นะคะขณะนี้เนี่ยมีการปิดเส้น ทางดังกล่าวแล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนบางลางยังคงแข็งแรงนั่นเองนะคะแต่ว่าพื้นที่รับน้ําต่อไปอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะ,คะทุกท่ค่ะอย่างเช่นจังหวัดปัตตานีนั่นเองอคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแม่น้ําสายบุรีค่ะ แม่น้าสายบุรีเนี่ยเขาจะมาจากในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสผ่านยะลาผ่านปัตตานีตอนนี้เนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยล้นตลิง่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่รับน้ําก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลเป็นทางน้ําผ่านนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนนเพชรเกษมบางส่วนเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกน้ําท่วมนะคะ8อําเภอของจังหวัดปัตตานีก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วค่ะ